แมงมุมแมงมุมโอ้น่ารักจังเลยนะคะรายการที่ปากับยายเขาหยอกกันกินอะไรกันจอฉันหิวแกมาจะกินเอาอยากกินอ่ะกินอ่ะกินอ่ะก็สั่งอะไรมาของหนูเป็นเคชี่เลิฟลี่เฮิร์บทำเหมือนแบบก็พูดธรรมดาจะไม่ต้องเบะปากเบะทำเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เอาไร้สาระมากอันนี้บราวนี่หลุมศพนะโอ้ยตอนทำไม่รู้หรอกทำยังไงนะแต่ว่าออกมาหน้าตามันดูน่ากินที่หมดเลยอยากลองไปนอนในนี้ไหมโอ้นี่นะบอกเลยนะเมื่อกี้ก็บอกแล้วจำไม่ได้นะเดี๋ยวไงนะแกตัวปลอมนะจ๊ะยี่สักแกบอกแทนฉันหน่อยก็แล้วกันฉันรู้ว่าคืออะไรอะไรคืออะไรแครนเบอร์รี่เจลลี่โอเคป่ะอะไรนะกินอันนี้ก็เลมอนทาร์ตอุ้ยไปขีบลิ้นก่อนไหมไปขีบลิ้นก่อนไหมล่ะต่อมาบานช้อนช้อนกันพงแมนพงแมนแม่แม่ขุดนี่กับแม่ประเดิมขุดอันนี้จ้าบอกอยากขุดนี่แม่ขุดนะเออใช่จอบใช่จอบสิไม่เอาเพราะคอนเซ็ปต์เข้าคอนเซ็ปต์เขาไว้วางประดับจะบ้าแล้วหรอนี่นี่เห็นป่ะมันน่ากินไหมพี่ป๋องตอนนี้ทำมาหากินอะไรบ้างอ่ะถ้าเป็นฟุตบอลก็ FM 99ครับถ้าเป็นรายการผีก็ FM 101จะเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าครับมีเมียใช่ไหมมีเอ้าถ้าเต็มใจแต่งไหมหรือไม่เออเรื่องเมียก่อนเรื่องแบบเมียอันนี้คือผมไม่ชอบงานแต่งชวนหนีมาเลยก็ชวนเขามาอยู่ด้วยอุ้ยเงยแล้วพ่อแม่เขาว่าไงเขาก็เข้าใจเราขอให้ดูแลลูกเขาให้ดีก็แล้วกันก็เลยเปลี่ยนแล้วทุกวันได้ดูแลเขาจริงหรือเปล่าก็ดูแลเต็มที่ฮะก็ดูแลเขาดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่ป๋องแต่งงานกันกี่ปีถึงมีลูกอ่ะอยู่ด้วยกันมากี่ปีอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็เป็น10กว่าปีแล้วครับอุ้ยแล้วทำไม10กว่าปีไม่มีลูกล่ะไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอก็ทำโอ้พยายามทำแล้วผมอะน้ำเชื้อโอเคแต่ว่าตอนแรงส่งอาจจะเบาไปหน่อยด้วยวัยที่สูงอายุแต่ถามหลายคนมากพี่ก็ไม่เบานะถึงขั้นได้ฉายาว่าสไปเดอร์แมนอะอันนั้นเป็นลีลาในการปีนป่าพี่ป๋องทำเนี่ยเขาถึงรักพี่ป๋องได้เพราะดูอย่างพี่ป๋องเขาขอโทษฉันพูดตรงๆนะใช่ฉันทำผิดให้ฉันทำอะไรนะทำหัวก็คือมันก็คงเขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวผมมันมั้งอะไรผมว่าไม่น่ามีพี่ป๋องเป็นคนโรแมนติกกับภรรยาไหมไม่พยายามนึกให้อยู่ไม่เลยหรอไม่ผมเป็นคนไม่ต้องมีบ้างเช่นเซอร์ไพรส์เคยแอบไหมอ้าวผมอันนั้นผมมีอันนั้นอาจจะมีบ้างแต่ว่าซิทำยังไงก็ไม่มีอะไรก็ถึงเสร็จปุ๊บเขานอนอยู่อะไรเงี้ยผมก็ถอดเสื้อแล้วก็ถอดเสื้อเขาถอดเสื้อผมอะไรเงี้ยยอกตอนเนี้ยภาพจะใส่แล้วนะไปใจเลยอ่ะนี่ไงล่ะเขานอนก็ไปจุ๊บเขาแล้วก็จุ๊บลูกอะไรเงี้ยแล้วก็บอกให้รักนะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้พี่ป๋องเราน่ารักมากคุณผู้ชมครับนี่พี่ป๋องขอของขวัญหน่อยสิอะไรฮะอ๋อเซ็นข้างในนี่มันธรรมดาไปมันต้องเซ็นเซ็นขอบจะเซ็นตรงขอบทำไมล่ะมันจะมองเห็นที่ไหนเล่าจะบ้าเหรอเซ็นขอบพูดเป็นสองวิญญาณเลยอ่ะให้เซ็นอะไรฮะเซ็นชื่อตัวเองลายเซ็นโอเคโอเคอ๋อป๋องตัวดีใช่ครับอายุสมองค่ะโอเคนะพี่ป๋องร้านนี้นะเป็นร้านชื่ออะไรนะเคที่ The Wish Katie The Wish แล้วร้านข้าวต้มพี่ป๋องร้านไม่มีแล้วหรอมีฮะมีฮะมีฮะจนคนอําแซวจนคิดว่าร้านไม่อยู่แล้วร้านยังเปิดอยู่เหมือนเดิมครับก็อยู่ตรงสนามฟุตบอลเดอะคริสตัลพาร์คครับเปิดทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.นะแล้วก็ปิดตอน 6:05 น.ไหว้ผีเสร็จก็ปิดร้านแล้วครับไม่มีอ่ะป้าชื่ออะไรข้าวต้มผีนะจ๊อบครับแค่ไหว้ผีใช่ครับพี่ก็ขอบคุณพี่ด้วยอ้าวขอบคุณมากครับไปชิมกันนะครับแล้วไปเจอพี่ป๋องได้เป็นประจำทุกวันที่นั่นก็คุ้มแล้วนะครับแล้วถ้าอยากมาบรรยากาศแบบนี้ชิลๆแบบสไตล์ฝรั่งแต่ไม่น่ากลัวนะคุณผู้ชมชวนลูกมาสิสนุกขนมหน้าตะกี้ของคนเลยนะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ป๋องครับผมสนุกกับเรายินดีก็จะขอบคุณครับขอบคุณครับก็อย่าลืมนะติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันศุกร์4:30 น.ทางเว็บไซต์ช่อง23เราสามคนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันไม่มีรถอีกแล้วปลาแมวไม่ให้แมวกินตุ๊กตาไม่ชอบเลยเหรอพี่มือถืออะไรเนี่ยก็สวัสดีปีใหม่ไม่เอาโตจะสวัสดีปีใหม่ขึ้นมาครูก็ไม่เอาสิเอาแล้ว
ล้วรู้แล้วก็จะไม่ไปไปแล้วไม่ไปไม่ชอบไม่ชอบหน้าประตูก็ไม่ชอบหน้ามันแค่นี้เหมือนที่ไม่ชอบหน้าอาจารย์อ่ะคือผมไม่ได้ไอ้เฮ้ยไอ้ผมไม่ซีไม่เอาไม่ซีไม่ไปเฮ้ยมึงมาใส่ทำไม